ในส่วนเพิ่มเติมของการทำกราฟิกนะครับก็คือในการทำกราฟิกเนี่ยเขาเรียกว่าการทำมัลติมีเดียมัลติมีเดียก็คืออาจจะไม่ใช่แค่ภาพอย่างเดียวอาจจะมีเสียงด้วยนะครับทีนี้โค้ดคำสั่งในการที่จะเล่นเสียงนะครับเล่นเสียงในภาษา Java เนี่ยก็คือใช้คอนเซปต์ OOP ทั่วไปนี่แหละครับว่าเราต้องมีการสร้างอ็อบเจกต์นั่นนู่นนี่เซตค่าพารามิเตอร์เหล่านี้อะไรเงี้ยนะครับเราต้องมารู้ก่อนว่าไอ้ตัวการเล่นเสียงนะครับในเกมหรือว่าในโปรแกรมเนี่ยเราเล่นเล่นเสียงด้วยไลบรารีพื้นฐานของมันก็ได้ก็คือ java x.sound นะครับในตัว java x.sound เนี่ยสามารถเล่นเสียงที่เป็นไฟล์จุด wave ได้นะครับให้มันเล่นเสียงไฟล์จุด wave ได้นะครับโดยโค้ดคําสั่งนะครับอาจารย์ได้เขียนโค้ดคําสั่งให้เห็นแล้วว่าการเล่นเสียงเนี่ยจะต้องมีการสร้างไฟล์ทํา audio stream อะไรต่างๆพวกนี้อันนี้นะครับอันนี้อาจารย์จะไม่ลงดีเทลรายละเอียดเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าในการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมขั้น Advanced โปรแกรมเฉพาะทางหรือโปรแกรมอะไรที่เป็นเฉพาะเจาะจงเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงมันใช้คอนเซปต์ของการเขียนที่เป็น OOP กันทั้งนั้นนะครับแล้วเราจะอธิบายตัวเนี้ยไปนะครับก็จะเป็นเฉพาะเจาะจงในเรื่องนี้แต่พอเราไปเรื่องอื่นเราก็จะเป็นการเขียนอีกแบบนึงที่เป็น OO เหมือนกันแต่ว่าต้องไปอธิบายคำสั่งอธิบายเมธอดมันเหมือนกันฉะนั้นตัวอย่างการเล่นเสียงนะครับจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเรามีพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมในเชิง OOP เนี่ยเราก็จะเอามาดูว่าอ๋ออันนี้เป็นการสร้างออบเจกต์นะตัวนี้จะเป็นการสร้างเป็นการเรียกเมธอด getter setter method อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสามารถเล่นเป็นเสียงเพลงเป็นเสียงดนตรีออกมาได้นะครับทีนี้อาจารย์จะทดลองทำให้มันเป็นเสียงนะครับโดยที่อาจารย์จะดึงโค้ดตัวเนี้ยนะครับเอาไว้อีกหน้าหนึ่งแล้วกันนะครับเอาไว้อีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วอาจารย์จะทําการเล่นเสียงในเกมของอาจารย์เมื่อเรากดเมาส์ยิงผีนะครับทีนี้เราต้องไปดูเลยครับกดเมาส์ยิงผีของเราเนี่ยนะครับมันต้องใช้เมาส์คลิกใช่ไหมครับหรือว่าเมาส์เพรสนั่นเองนะครับเมาส์เพรสเราก็จะกดเมาส์อยู่บนพาเนลฉะนั้นตรงพาเนลของเราเนี่ยที่เคยมีเมาส์โมชั่นเราก็ต้องเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์จะเพิ่ม add mouse listener เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับnew mouse listener เข้าไปซึ่ง mouse listener จะมีหลาย event เลยเห็นไหมครับซึ่งมันก็จะยาวๆเยอะๆแบบนี้กดเมาส์นะครับเราจะกดคลิกเมาส์ปุ๊บยิงเสียงปั้งเลยอันเนี้ยนะครับจะอยู่ในส่วนของ mouse press นะครับเกิดกด mouse press แล้วก็ยิงปืนออกไปนะครับพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บนะเราก็จะไปดูก่อนว่าเสียงของเราอยู่ไหนนะครับเสียงอาจารย์ลองดูนะครับอาจารย์มีไฟล์เสียงอยู่ไฟล์หนึ่งชื่อว่าไฟล์กันตัวนี้ครับเป็นไฟล์ .wav นะครับอาจารย์ copy เอามาใส่ในโฟลเดอร์งานของอาจารย์นะครับเป็นไฟล์ .wav นะครับแล้วอาจารย์ทดลองดับเบิลคลิกดูซิว่าเสียงจะออกไหมอาจารย์ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าในวิดีโออัดของอาจารย์จะได้ยินเสียงไหมมีไหมเอามันขึ้นโปรแกรมอะไรเนี่ยเป็นโปรแกรมเล่นเพลงของ Microsoft โอเคมีเสียงอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือเสียงของมันอาจารย์มีเสียงนะครับเป็นกันจุดเวฟนะครับเราก็มาเขียนโค้ดครับว่าตรงเนี้ยให้มันเล่นเสียงแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมการเล่นเสียงเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูที่โค้ดนิดนึงนะครับขอโค้ดนิดนึงในโค้ดเนี้ยนะครับเวลาเราเล่นเสียงนะครับจะต้องมีการสลีปตามคือสลีปโปรแกรมให้เสียงอ่ะมันเล่นไปจนจบถ้าเราสั่งสลีปแบบนี้นะครับถ้าเราสั่งสลีปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะทำให้ตัวโปรแกรมของเรานะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันอยู่ในเมนโปรแกรมถูกไหมครับอยู่ในเมนโปรแกรมเนี่ยมันจะทำให้โปรแกรมของเราเนี่ยมันค้างอยู่1วินาทีนะครับถ้าเราสั่งเล่นเสียงอยู่ตรงนี้ฉะนั้นทำยังไงให้มันสลีปได้แต่ว่าโปรแกรมหลักของเราไม่ค้างนะครับเราก็ประยุกต์ใช้เรื่องเทรดเข้ามาช่วยเลยครับทีนี้อาจารย์ก็จะต้องสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้โหอันนี้มีกี่โปรแกรมเดียวมีกี่คลาสเนี่ยอาจารย์สร้างคลาสขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็นคลาสที่ชื่อว่า play sound นะครับที่เป็นเทรดนะครับที่เป็นเทรดแล้วก็มันจะต้องมีการโอเวอร์ไรด์ไม่ต่อรันนะครับเป็นเทรดอาจารย์จะสร้างให้เป็นเวลาเราสตาร์ทเทรดตัวเนี้ยให้มันเล่นเสียงอยู่ตรงนี้นะครับเล่นเสียงอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตรงเมาส์คลิกนะครับตรงเมาส์เพรสโทษทีเมาส์เพรสตรงเนี้ยเวลาจะเล่นเสียงนะครับกดครั้งหนึ่งจะยิงปืนครั้งหนึ่งอาจารย์จะต้องทำการสร้างคลาสที่ชื่อว่า play sound นะครับ play sound ทำไมเป็นตัวเล็กล่ะ
อ๋อต้องเป็นตัวใหญ่ครับชื่อคลาสต้องเป็นตัวใหญ่ตามมาตรฐานทั่วๆไปฉันก็จะตั้งว่าเป็น play sound นะครับเป็นชื่อคลาสนะครับแล้วตั้ง object ว่า play sound เป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็ new play sound ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะสั่งให้มัน start ก็คือ play sound จุด start ก็คือสั่งให้ thread ทำงานทีนี้ thread ทำงานเนี่ยพอมันทำงานไปมันจะเจอคำสั่ง sleep อย่างเงี้ยก็ช่างมันเพราะว่ามันจะไปสลิปที่เทรดไม่ได้สลิปที่เมนโปรแกรมนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็สั่งให้มันสตาร์ทก็คือการเล่นเสียงนะครับทีนี้คำสั่งในการเล่นเสียงทำอะไรบ้างนะครับก็เขียนอยู่ตรงนี้นะว่าเขียนเป็นเขาจะให้ใส่ try catch เข้ามาก่อนนะครับอันนี้ก็คือพิมพ์ตามสไลด์ได้เลยนะครับ catch exception ด้วยนะครับถ้ามันมีการข้อผิดพลาดอะไรก็ให้มันโชว์ exception ตรงนี้ทีนี้เราก็จะบอกว่าเราจะเล่นเสียงเราต้องมีอ็อบเจกต์ไฟล์ขึ้นมา1ตัวนะครับอ็อบเจกต์ไฟล์ซึ่งเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรใส่เดี๋ยวนะอ็อบเจกต์ไฟล์ตัวนี้ก็คือไฟล์ที่เราจะนำมาเล่นนะครับนำมาเล่นเสียงก็คือไฟล์เวฟนะครับเวฟไฟล์สมมติอาจารย์ตั้งชื่อว่าเวฟไฟล์อาจารย์อาจจะไม่ได้เขียนตามสไลด์ชัดเจนนะครับเป็นเวฟไฟล์แล้วก็บอกว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับก็คือไฟล์ new นะครับสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาใส่ผ่านเข้าไปจำผ่านได้ไหมครับเราไม่ใช้ผ่านจริงนะเราจะใช้ผ่านที่เราเรียนมาก็คือใช้ system.get นะครับ property อาจารย์ก็จะใส่ผ่านเข้าไปตามนี้นะครับว่าผ่านของเราก็คือจาก system.get property แล้วก็ enter ลงมาครับ enter ลงมาแล้วก็บวกด้วย separator บวกด้วยชื่อไฟล์ซึ่งชื่อไฟล์ของเราก็คือชื่อว่ากันนะครับกันจุดเวฟตอนนี้อาจารย์ก็จะได้ไฟล์นะครับเป็นไฟล์เวฟไฟล์ที่เรานำมาใช้นะครับเวฟไฟล์ที่เรานำมาใช้จากนั้นครับจากนั้นอาจารย์นำเวฟไฟล์ที่อาจารย์มาใช้เนี่ยเอามาสร้างเป็นสตรีมนะครับสร้างเป็นสตรีมก็คือเราต้องเอาเขาเรียกว่าสตรีมมันคือข้อมูลของไฟล์อ่ะนะครับมันเป็นชนิดข้อมูลคือออดิโอนะครับออดิโออินพุตมันเป็นข้อมูลสตรีมที่เอามาอินพุตนะครับเอามาเข้าในโปรแกรมของเราแล้วอาจารย์ตั้งชื่อว่า audio input ตั้งชื่อว่า stream นะครับเท่ากับนะครับเท่ากับจะมีคำสั่งตัวหนึ่งที่ชื่อว่า audio system นะครับ audio system นะครับจุดนะครับเราจะทำการเอาไฟล์ที่เราได้นะครับเอามาใส่ใน stream ก็คือ get audio input stream แล้วตามด้วยเวฟไฟล์ของเรานะครับรู้สึกล้นๆ นะขยับมาด้านนี้นิดนึงนะครับมาใส่ตรงนี้ฉะนั้นพอเราได้ไฟล์ปุ๊บนะครับเอาไฟล์เนี่ยมาแปลงเป็นสตรีมนะครับแปลงเป็นสตรีมหลังจากแปลงเป็นสตรีมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้ฟอร์แมตของไฟล์เราจะต้องรู้ว่าไฟล์เนี่ยมันมีชนิดข้อมูลเป็นอะไรเป็นเวฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะต้องมาหาฟอร์แมตของไฟล์เราก็เลยต้องมาสร้างออบเจกต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า audio format นะครับแล้วก็ตั้งออบเจกต์ว่า format นะครับเท่ากับตัวสตรีมของเราใช่ไหมครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้จุด get format เราจะได้ format ของไฟล์ว่ามันเป็นไฟล์ .wav ไฟล์ .mp3 หรืออะไรก็ตามนะครับได้เป็นไฟล์ .wav เสร็จปุ๊บนะครับต่อมาเราจะต้องเอาตัวเขาเรียกอะไรนะมา extract ตัวข้อมูลของไฟล์นี้นะครับซึ่งเราจะต้องสร้างเป็นเขาเรียกว่าตัว info นะครับก็จะเป็นdata line นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของวิธีการเขียนการเล่นออดิโอนะครับจะเขียนเยอะหน่อยนะครับ data line.info นะครับหรือเราอาจจะลบตรงนี้ออกไปเลยก็ได้นะครับแล้วเวลาเรา import ก็ให้มัน import data line ได้ไหมไม่ได้หรอโอเคไม่เป็นไรงั้นเป็น data line.info ก็ได้นะครับปึ๊บแล้วเราตั้งชื่อว่า info นะครับโดยไอ้ตัว data line.info เนี่ยเราจะต้องทำการget ข้อมูล information ของเขาเรียกว่าของไฟล์เนี้ยเข้ามานะครับ get information เข้ามาก็คือจะใช้เป็น new data line.info นะครับ new info new data line.info ก็ได้นะครับแล้วก็ลักษณะก็คือจะใช้มันเป็นคลิปเสียงแล้วก็จะใช้เป็นคลิป .class อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่อาจารย์หาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ใส่ฟอร์แมตเข้าไปนะครับใส่ฟอร์แมตเข้าไปปึ๊บก็จะได้ประมาณนี้
ตัว info นะครับต้องใส่เป็น data line info เพื่อความชัวร์นะครับเป็นแบบนี้นะก็จะได้ info ก็คือเป็นลักษณะของเสียงเพลงเสียงเวฟที่เราเอามาใช้ต่อไปนะครับในส่วนของคลิปส์นะครับเราต้องการจะเล่นเราต้องทำเป็นคลิปส์ก่อนนะครับเราต้องมีตัวเล่นเสียงเราก็เลยต้องแปลงนะครับไอตัวสิ่งที่เราสร้างนะครับก็คือตัวออดิโอนะครับเราไอตัว data line ที่เราได้มาเนี่ยนะครับเป็น audio system นะครับจุด get line นะครับเดี๋ยวนะมันจะต้องเป็น get line โอเคถูกแล้ว get line แล้วก็ใส่ info เข้ามานะครับเราก็จะแปลง data line ตัวนี้ให้กลายเป็น clips นะครับแล้วตั้งชื่อว่า clip แล้วกันนะครับตั้งชื่อว่า clip เราก็จะได้คลิปแล้วต่อไปเราก็จะเล่นเสียงได้แล้วครับว่าตัวไอตัวเพลเยอร์ของเราเนี่ยสามารถเอามาเปิดนะครับสามารถเล่นเสียงก็คือ open นะครับ open อะไร open stream ที่เราโหลดเข้ามานะครับ open stream ที่เราโหลดเข้ามาพอเราเล่นไปปุ๊บนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเราจะสั่งว่าคลิป .start ก็คือให้มันเริ่มเล่นนะครับตอนเนี้ยตัวเล่นเสียงเราเริ่มเล่นละเริ่มเล่นปุ๊บแต่ถ้าเราไม่มีการ sleepมันจะจบการทำงานแล้วเสียงเราจะหายฉะนั้นเราเลยจำเป็นจะต้องใส่เทรดจุดสลีปเข้ามานะครับอย่างเช่นไฟล์ของอาจารย์เนี่ยมันยาวประมาณ1วินาทีอาจารย์ก็จะต้องให้มันรอประมาณ1วินาทีฉะนั้นเราก็ใส่เป็นสลีป1วินาทีสลีป1มิลลิเซกนะครับ1,000มิลลิเซกนะครับฉะนั้นอันนี้คือการโหลดเสียงเข้ามาเอามาใส่ในคลิปแล้วสั่งให้คลิปสตาร์ทนะครับแล้วก็รอมันจนกระทั่งมันเสร็จฉะนั้นถ้าดูจากคำสั่งตัวนี้นะครับดูจากคำสั่งตัวนี้มันเป็นเทรดใช่ไหมพอเทรดสตาร์ทมันจะเล่นเสียงนะครับฉะนั้นอาจารย์ทดลองรันนะครับทดลองรันตัวนี้ดูปุ๊บนะครับอาจารย์เลื่อนเมาส์ไปแล้วอาจารย์กดคลิกเห็นไหมครับกดหนึ่งครั้งจะมีเสียงนะครับแบบนี้เห็นไหมครับจะมีเสียงละฉะนั้นนี่ครับเราสามารถที่จะเล่นเสียงเล่นไฟล์เสียงได้แล้วโดยใช้คำสั่งตามนี้โดยใช้คอนเซปต์ของเทรดเข้ามาช่วยด้วยนะครับเขียนโปรแกรมทั้งหมดประมาณ200บรรทัดครับเห็นไหมเยอะดีไหมมีเว้นวรรคมีเว้นบรรทัดด้วยจริงๆก็มีแค่ประมาณ100บรรทัดนี่แหละนะครับการเขียนโปรแกรมเกม1ตัวก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะยิงผีให้ผีมันตายนะครับตัวอย่างนะอาจารย์รันโปรแกรมใหม่อีกครั้งนึงเราจะยิงผีให้โดนปุ๊บแล้วให้ผีมันตายไปแบบนี้นะครับเราต้องมาเขียนโค้ดเพิ่มเติมอีกอยู่ในโค้ดเหล่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในคอนเซปต์ของการเขียนโปรแกรมที่เป็นกราฟิกนะครับอาจารย์จะไม่ลงดีเทลจนกระทั่งถึงไปเขียนลบไฟลบผีให้มันตายไปอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราต้องไปทดลองดูอาจารย์ให้เป็นการบ้านแล้วกันใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับทดลองไปเขียนแล้วยิงผีให้ผีมันตายไปทำยังไงนะครับยิงให้โดนผีแล้วผีตายไปจะทำยังไงบ้างนะครับลองทำดูซิว่าจะทำได้หรือไม่นะครับทำได้หรือไม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของเลคเชอร์ที่เป็นเรื่องของกราฟิกก็จะมีประมาณแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากเรารู้คอนเซปต์ก่อนแล้วการประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปการวาด อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะไปประยุกต์ใช้งานยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราใช้คอนเซปต์ของการเรียน OOP มาประยุกต์ใช้ให้มันมีการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นในท้ายสุดของการทำงานนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับที่เป็นกราฟิกใน Java เนี่ยเราก็คือพูดง่ายๆว่าเราทำยังไงให้ก็ได้ให้ตัวโปรแกรมของเราเนี่ยมันดูดีมีสีสันมากยิ่งขึ้นในการอาจจะทั่วไปเอาไปเขียนเกมบ้างเอาไปสร้างแอนิเมชันบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องพวกเทรดนะครับพวกเทรดพวกแอคชั่นอีเวนต์พวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากดังนั้นเดี๋ยวที่อาจารย์บอกว่าถ้าความรู้เรื่องเทรดหรือความรู้เรื่องก่อนหน้านี้เราไม่แน่นนะครับเอามาเขียนเนี่ยจริงๆเขียนไม่เยอะเห็นไหมเขียนแค่200บรรทัดแต่ถ้าคุณเขียนไม่แน่นหรือความรู้คุณไม่แน่นเนี่ยมันจะทำให้คุณเขียนได้ออกมาได้ยากนะครับฉะนั้นในวิชานี้นะครับใน OOP เนี่ยเราจะเน้นให้คุณเข้าใจถึงเรื่องว่าโอเคถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์มันหลักๆคุณก็จะเอามาทำงานร่วมกับคอนเซปต์อื่นๆให้มันออกมาเป็นโปรแกรมที่แตกต่างจากการเขียนโปรแกรม GUI ธรรมดาได้นะครับฉะนั้นอันนี้ฝากไว้ในเรื่องของเลคเชอร์ในเรื่องของJava Graphic นะครับ